สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านอาหารดังพัทยาโร่แจ้งให้ได้กะเพราไก่ไข่ดาวราคา228บาทจากกรณีที่แฟนเพจ Facebook เปิดโปงได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวร้านอาหารข้างทางแห่งหนึ่งย่านพัทยาโดยมีการตั้งคำถามว่าราคาขนาดนี้มีการใช้ไก่นำเข้าจากดาวอังคารหรือไม่ทั้งที่ต้นทุนวัตถุดิบราคาไม่กี่บาทในเรื่องดังกล่าว9ธันวาคมผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังร้านอาหารซีฟู้ดมิสเตอร์นาทีนายซีฟู้ดแอนด์สเต็กไทยแอนด์ยูโรฟู้ดย่านพัทยากลางอำเภอบางระมงจังหวัดชลบุรีโดยมีว่าที่ร้อยโทสุธรรมละครรำพาณิชย์จังหวัดชลบุรีพร้อมผู้เสียหายเดินทางไปพูดคุยกับเจ้าของร้านจากการตรวจสอบนั้นพบว่าราคาข้าวกะเพราที่ระบุราคาถึง228บาทสาเหตุมาจากที่ร้านอาหารไม่ได้ทำขายแบบราดข้าวแต่ขายเป็นกับข้าวซึ่งแยกเป็นกระเพราไก่199บาทส่วนข้าวบวกไข่ดาว29บาทนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าในความรู้สึกของตนคิดว่าอาหารแพงเกินความเป็นจริงซึ่งปกติราคา50 60 70 80บาทหรืออย่างมากก็120ถึง150บาทตนยังพอจ่ายได้แต่นี่ราคา228บาทมันแพงเกินไปด้านวัตถิร้อยโทสุดทำกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายมีประเด็นก็คือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นส่วนถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยกันได้จะดีส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่นี้ต้องตรวจสอบรายละเอียดอาหารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ